สวัสดีครับนี่คือรายการ Chicken Gaming คลิปนี้ขอเริ่มต้นด้วยโปรเจกต์เกมอินดี้เล่นทำเองนะครับน้องๆคนไหนเคยเล่น Mega Man หรือ Rock Man บ้างไหมในวันนี้ Chicken Gaming ขอลองทำเกม Mega Man เล่นเองบ้างครับเท่าที่ลองศึกษาค้นคว้ามาพบว่ามันเป็นเกมเก่าที่มีการออกแบบไว้ดีที่ยากที่สุดคือการโจมตีที่หลากหลายของบอสเกมส่วนใหญ่ของ Famicom การเคลื่อนไหวจะอ่านออกง่ายนะเพราะมันเป็นระบบลูปซ้ำๆแต่ Mega Man ทำได้ดีกว่าเพราะทำมาเยอะหลากหลายกว่าคนอื่นว่ากันเถอะถึงจะทำมาจนถึง11ภาคแล้วตัวล่าสุดก็ยังเล่นสนุกอยู่ครับมาดูกันดีกว่าว่าผมจะพัฒนาอะไรได้บ้างจะใกล้เคียงกับของเขาบ้างหรือเปล่านะครับขั้นแรกผมร่างตัวละครไว้ก่อนโดย Mega Man จะต้องมีบอสอย่างน้อย 4-8 ตัวเพื่อจับคู่ผมตัดฉากออกนะครับเหลือแต่ทำตัวบอสเลยตัวแรกที่เป็นงานสเก็ตมันมีชื่อว่าชานมไข่มุกและชื่อก็ยาวอย่างที่ผมสเก็ตไว้เนี่ยแหละครับแต่เอามาใช้จริงๆรู้สึกว่าจะยาวเกินไปครับคือตอนแรกคิดว่าตัวบอสมาจากความผิดพลาดของหุ่นยนต์ที่ถูกดัดแปลงมานะครับโดยมีด็อกเตอร์ตัวโกงเหมือนกันครับหุ่นตัวนี้คือหุ่นผลิตไข่มุกพอมาเป็นฝ่ายอธรรมก็หันมาทำไข่มุกแปลงให้เป็นระเบิดครับสามารถยิงไข่มุกออกมาได้2แบบคือไข่มุกธรรมดาเด้งดิ่งเด้งดิ่งนะครับกับไข่มุกระเบิดตอนนี้ทำฉากนี้เสร็จไปแล้วทำเสร็จไปได้แค่ตอนเดียวเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาดูการต่อสู้ของตัวละครกับชาไข่มุกแมนหรือโบบ้าทีแมนกันครับตัวที่2คือเด็กเกรียนแมนเป็นหุ่นยนต์สอนหนังสือเด็กที่ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นหุ่นเด็กหัวเกรียนอารมณ์ฉุนเฉียวประมาณว่าหัวร้อนว่าอย่างนั้นเถอะเดี๋ยวให้ดูดีไซน์ร่างกับตัวจริงที่โมเดลขึ้นมาใหม่ครับไม่เหมือนแบบร่างเลยใช่ไหมล่ะตัวที่3จะให้เป็นหุ่นเสิร์ฟโดนัทนะครับเหมือนว่าจุดประสงค์มาคือตั้งใจว่าหุ่นยนต์ตัวนี้จะทำเป็นหุ่นบริการนะครับแล้วก็ถูกดัดแปลงให้เป็นหุ่นชั่วร้ายทำไปทำมากลายเป็นหุ่นแอร์โพลูชันแมนหุ่นอากาศเสียเฉยเลยพอเห็นหน้ามันกลมๆครับสุดท้ายกลายเป็นแบบนี้ไปได้เจ้าตัวนี้มีความสามารถควบคุมลมได้เหมือนแอร์แมนในเมกาแมนที่เอามาเล่นบ่อยๆครับตัวสุดท้ายคือนอนชาเขียวแมนหรือกรีนทีแมนงานล่างกับตัวจริงไม่เหมือนกันนะครับดีไซน์ประหลาดสุดๆแต่มันต้องมีออกมาดูแย่บ้างแหละแต่เดี๋ยวจากนี้จะอัปเดตตัวใหม่ๆออกมาเล่นเรื่อยๆอัปเดตตลอดเวลาครับเริ่มตอนแรกจะเป็นคลิปนี้ก่อนทีนี้มาถึงตัวเพลเยอร์บ้างข้ามไปได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับตัวเอกแท้ๆนี่เป็นดีไซน์ที่วาดเอาไว้ตอนแรกเลยนะครับพอปั้นเป็น 3D ก็แก้นิดๆหน่อยๆสุดท้ายหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ดูทีด้วยดีกว่าโดยตัวนี้คล้ายเมกาแมนที่ใช้เมกาบัสเตอร์ที่สุดมียิงธรรมดากระโดดได้แต่ผมยังไม่ได้ทำระบบชาร์จกับสไลด์นะครับอาจจะเก็บไว้ทำหลังจากคลิปนี้เสร็จออกไปก่อนตัวนี้มีชื่อว่าแม็กซ์แมนเรามาดูเกมเพลย์ที่ผมเพิ่งทำบอสไฟท์ตัวแรกออกมากันดีกว่าโดยเกมนี้ใช้ Unity ทำเป็นเกม 2D ครับเซตฉากแนวเดียวกับเมกาแมนเลยมาดูบอสไฟท์ออกมาจะเล่นได้หรือเปล่าก่อนอื่นผมตัดรายละเอียดการทำออกไปนะครับเพราะช่องนี้ไม่ได้ทำมาเพื่อสอนการทำเกมและผมเองไม่มีประสบการณ์จะแนะนำด้วยมาดูการต่อสู้ของแม็กซ์แมนกับโบบ้าทีแมนชานมไข่มุกกันครับระเบิดไข่มุกของโบบ้าทีแมนมันจะถูกทำลายได้และจะเด้งอยู่กับพื้นประมาณ1วินาทีก่อนระเบิดไข่มุกมันไม่ระเบิด
มันก็จะกลายสภาพเป็นอย่างนี้ครับคลิปหน้าจะเปิดเผยบอสไฟท์ทั้ง4ตัวของเกม Max Man นะครับและโปรเจกต์ของ Max Man หลังจากนี้จะมีการทำบอสตัวใหม่อัปเดตออกมาเรื่อยๆพอครบ8ตัวก็เอาออก1ตัวเพื่อเก็บระบบอาวุธแท้ทางของเกมเอาไว้และจากนี้จะพัฒนาดีไซน์บอสใหม่ๆให้ผู้ชมได้ร่วมออกแบบด้วยครับพบกันใหม่กับตอนหน้าหากใครเข้ามาดูแล้วสนใจอยากติดตามงานเกม Max Man ก็กดกระดิ่งหรือSubscribe ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าช่วงนี้ไวรัสระบาดขอไปทำเกมพิชิตไวรัสก่อนคลิปหน้าเจอกันครับบาย